แบบผ่านระบบออนไลน์ครับก็คือจะ
กรอกข้อมูลไปในนั้นเลยแล้วก็สามารถบันทึกแบบได้บันทึกเสร็จปุ๊บฐานข้อมูลเขามันก็จะไปเก็บในฐานข้อมูลของทางสำนักคุณแล้วเวลามีการแก้ไขขึ้นมาเนี่ยครับก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วแก้ไขบางส่วนที่ผิดได้แล้วก็พิมพ์ออกมาใหม่เพื่อส่งให้กับสำนักคุณได้ครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนข่าวสารผ่านระบบ SMS แล้วก็การค้นหาข้อมูลของผมก็คือจะเป็นการค้นหาแบบการสแกนบาร์โค้ดเอาครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่จะเป็นโปรแกรมค้นหาเช่นสมมติถ้าเราสมมติถ้าต้องการค้นหานามสกุลหรือว่าต้องการค้นหาข้อมูลอย่างเงี้ยครับก็สามารถพิมพ์รหัสบัตรประชาชนเข้าไปแล้วก็ข้อมูลของกยศของสาสมาที่เป็นสมาชิกก็จะขึ้นมาครับแล้วก็จะทราบข้อมูลต่างๆของเขาได้ครับเป็นรายบุคคลครับแล้วก็ระบบสมาชิกที่เข้าร่วมก็คือจะสามารถทางเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถพิมพ์รายงานต่างๆเช่นรายชื่อผู้ที่สามารถเข้าร่วมประชุมในแต่ละรอบได้ออกมาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเวิร์กโฟลว์คร่าวๆของระบบงานใหม่ของผมนะครับคือตอนขั้นตอนแรกก็คือนักศึกษาเข้าไปก็คือจะต้องสมัครสมาชิกเข้าไปก่อนนะครับเพื่อจะได้แยกประเภทของกลุ่มกยศต่างๆครับมันจะเป็นกลุ่ม A ถึง J ประมาณนะครับแล้วก็เมื่อสมัครเข้าไปแล้วเป็นสมาชิกแล้วปุ๊บก็จะสามารถกรอกข้อมูลเข้าไปเป็นแบบยืนยันแบบคำของเงินกู้อย่างเงี้ยครับเข้าไปเมื่อทำการกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วข้อมูลของนักศึกษาก็จะถูกเก็บเข้าไปในฐานข้อมูลของระบบของกยศทางกยศนะครับและสำหรับเจ้าหน้าที่ก็คือจะสามารถตรวจสอบและพิมพ์รายงานต่างๆได้โดยจะดึงจากคือฐานข้อมูลต่างๆก็จะเก็บไว้ในฐานข้อมูลแล้วก็เวลาเจ้าหน้าที่จะพิมพ์รายงานหรือว่าดูรายชื่อหรือว่าแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการประชุมผ่านการที่แบบเอกสารผ่านแล้วนะครับก็จะแจ้งไปทางก็คือจะใช้ผ่านทางระบบของที่ผมทำขึ้นแล้วก็จะมีการแจ้ง SMS ผ่านทางระบบมือถือให้กับนักศึกษาที่สามารถเข้าร่วมประชุมในแต่ละรอบได้นะครับที่สามารถเข้ามาจองรอบประชุมได้ครับแล้วก็นักศึกษาก็จะสามารถคือกรอกข้อมูลเสร็จก็สามารถพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อที่จะส่งให้กับทางสำนักคุณได้ครับสำหรับแบบฟอร์มที่เดี๋ยวนี้ใช้อันนั้นใช้ในระบบ PDF ไหมระบบปกติของระบบเดิมของเขาใช่ไหมครับก็จะเป็น PDF ครับคือต้องโหลดออกมาแล้วก็มาเซ็ตมากรอกข้อมูลใช้ประกาศกรอกเองอย่างเงี้ยครับแต่ผมอยากจะถามว่าถ้าเราทำเป็นออนไลน์สมมติแล้วอันนั้นมีขอเยอะๆต้องเอาข้อมูลมากรอกในเวลานั้นไฟฟ้าดับต้องเป็นยังไงครับปัญหาคือว่าไม่ทราบออนไลน์จะเป็นเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่ามีขอข้อมูลที่จะเก็บไว้มากมายนะครับผมอยากจะถามว่าการระบบของ PDF ของทั้งสมัยนี้มีวิธีที่กรอกข้อมูลใน PDF และส่ง PDF พร้อมกับข้อมูลกลับมาคุณไม่ทราบเพิ่มคิดเกี่ยวกับพิจารณาเกี่ยวกับนี้ไหมอ๋อก็คือระบบเดิมคือว่าของ PDF มันทำได้ใช่ไหมแต่ระบบของผมคือกรอกข้อมูลลงไปปุ๊บข้อมูลต่างๆเนี้ยเขาก็จะเก็บเข้าไปในฐานข้อมูลของทางกยศด้วยเพื่อเป็นการลดให้กับแต่ตาม PDF สมัยนี้ที่เราทำเป็นแบบฟอร์มเลยก็ทำได้โดยออโตนอมัติด้วยครับและ
สิ่งที่ดีมากเกี่ยวกับนี้คือว่าไม่ต้องออนไลน์เสมอเพราะว่าถ้าเราพูดถึงความแน่นอนของงานติดต่อในประเทศไทยก็ไม่ถึงระดับว่า 100% ทนถึงเราเขียนแบบฟอร์มให้จบนะถ้าเป็นอย่างนั้นเรามี PDF เมื่อกรอบเสร็จแล้วเราส่งโดยอีเมลก็ได้หรือส่งโดยออนไลน์ก็ได้